สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทิร์นโปรกับโนมูระนะครับสัปดาห์นี้ครับเป็นอยู่ทางคุณนันและก็คุณยูวนานะครับผมสวัสดีสองท่านครับเราก็ยังอยู่ในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เหมือนเดิมนะที่เราเห็นภาพรวมแล้วว่าอนาคตปี2018เนี่ยน่าจะสดใสของควรน่าจะเป็นกลุ่มนึงแหละที่นักทุนควรจะให้ความสนใจและก็สามารถที่จะมาศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มาลงทุนต่อได้แต่ก่อนที่จะลงทุนก็ต้องมาฟังกันนี้ก่อนว่าลักษณะพื้นฐานของตัวกลุ่มแบงก์เองจริงเนี่ยแต่ละบริษัทหรือที่การดูงบประมาณงบดุลของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะให้คุณอุบลนาช่วยเล่าหน่อยครับว่าถ้านักลงทุนสนใจในกลุ่มแบงก์ละแต่เขายังไม่มีพื้นฐานเขาต้องดูยังไงบ้างจริงกลุ่มแบงก์บางคนอาจจะมองว่ามันดูยากเพราะว่าวิธีการดูมันอาจจะเหมือนสลับกับคนอื่นอย่างเช่นถ้าเราเป็นบริษัททั่วไปเนี่ยเวลาเราไปกู้เงินแบงก์ฐานะเราก็คือเป็นลูกหนี้สิ่งที่เราต้องจ่ายก็คือดอกเบี้ยให้แบงก์เป็นค่าใช้จ่ายของเราแต่ถ้าเป็นในมุมแบงก์แบงก์จะถือว่าเป็นคนที่ปล่อยกู้สิ่งที่แบงก์ได้ก็คือไอ้รายได้ดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปนี่แหละเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรายได้ของแบงก์เนี่ยค่ะที่มันเป็นค่าใช้จ่ายของเรามันก็เลยจะมีความสลับด้านกันอยู่แต่ว่าจริงๆถ้าอยากให้ดูง่ายนะให้จับหลักว่าแบงก์มันก็คือไอ้บริษัทนึงเนี่ยแหละถ้าเราจะดูว่าผลประกอบการจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ให้ดูว่ารายได้โตไหมค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้หรือเปล่าหรือว่าค่าใช้จ่ายมันสามารถลดลงได้ไหมถ้ารายได้โตค่าใช้จ่ายลงก็แปลว่าผลประกอบการมันก็จะดีขึ้นทีก็เลยอยากให้ดูว่าถ้าค่าใช้จ่ายของแบงค์รายได้ก่อนรายได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างหลักๆมันจะมี2ตัวคือ1เขาเรียกว่ารายได้ดอกเบี้ย2คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยถ้ารายได้ดอกเบี้ยเนี่ยก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดนะคะจะนับว่าเป็นรายได้ดอกเบี้ยสมมติว่าเฮดไปขอสินเชื่อกู้บ้านเพื่อเสียดอกให้แบงก์อยู่ 6-7% ก็แล้วแต่แล้วนี่คือรายได้รายได้ของแบงก์ใช่มันจะเป็นรายจ่ายของเพชรแต่มันคือรายได้ของแบงก์ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปกู้เงินแบงก์เยอะๆหรือว่าแบงก์สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่มันสูงเนี่ยก็แปลว่ารายได้ของแบงก์มันก็จะดีซึ่งรายได้ของดอกเบี้ยของแบงก์เนี่ยมันจะคิดเป็นประมาณสัก 60-70% ของรายได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นรายได้หลักที่ค่อนข้างสำคัญทีนี้อีกตัวนึงก็เป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยทุกอย่างทั้งหมดที่มันไม่ได้เกี่ยวกับพวกการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันก็จะนับเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยทั้งหมดมีอะไรบ้างมีพวกค่าธรรมเนียมเวลาที่เราโอนเงินเวลาเราใช้บัตรเครดิตอะไรค่าธรรมเนียมต่างๆหรือว่าอย่างพวกตัวค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนอะไรพวกนี้มันก็เพราะแบงก์ก็จะมีบริษัทลูกๆเป็นแบบอย่างบล.หรือบล.จ.อะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีพวกเงินปันผลมีพวกกำไรจากการที่แบงก์อาจจะไปลงทุนในหุ้นลงทุนในตราสารหนี้เวลาเขาขายพวกเนี้ยมันก็จะมีกำไรเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นรายได้อื่นๆยิบย่อยๆเข้ามาอีกสักประมาณ 30-40% ของรายได้รวมทั้งหมดทีนี้ถ้าฝั่งรายได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ละฝั่งค่าใช้จ่ายจริงๆต้องบอกว่ามันจะมี2อันอันแรกเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมือนกับบริษัทอื่นๆทั่วๆไปค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพนักงานการทำโปรโมชั่นค่าใช้จ่ายการตลาดค่าใช้จ่ายพวกอาคารสถานที่เนี่ยเหมือนกับบริษัทอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้แบงก์ต่างจากอันอื่นก็คือแบงก์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงคือค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองการตั้งสำรองมันจะล้อกับตัวคุณภาพของสินเชื่อที่ปล่อยไปเขาเรียกว่า provision provision ใช่ถ้ามันเกิดมีหนี้เสียหรือว่าไอ้ตัว NPL เนี่ยเข้ามาเยอะๆอย่างเช่นเทปที่เราคุยกันว่าช่วงปี2013ถึง2017มันมีปัญหาหนี้เสียเนี่ยมันก็ทำให้การตั้งสำรองมันสูงขึ้นการตั้งสำรองมันค่าใช้จ่ายมันก็ส่งผลมาถึงผลประกอบการที่มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าจะดูแบงก์เอาง่ายๆดูรายได้หาค่าใช้จ่ายรายได้มี2ตัวรายได้ดอกเบี้ยกับที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายก็พวกค่าใช้จ่ายทั่วไปกับค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองซึ่งการตั้งสำรองเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าบางแบงค์ถ้าเขาถือว่าจริงเขาก็ทำกำไรได้ดีแต่ว่าเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเขาตั้งสูงมันก็จะไม่ดีก็อาจจะต้องเข้าไปดูเนื้อในใช่บางแบงค์อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ที่ต้องตั้งสำรองสูงแต่ว่าพอดีว่ามันทำรายได้ได้ค่อนข้างดีอาจจะสินเชื่อโตดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กำไรมันอาจจะมีเติบโตได้ค่อนข้างดีหมายถึงกำไรก่อนสำรองนะคะก็อาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยตั้งสำรองเยอะหน่อยอะไรเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในแง่ที่ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอยู่ๆเศรษฐกิจมันล้มปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของผลประกอบการธนาคารนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าเขามีการเตรียมตัวมาก่อนแล้วแต่ว่าด้านที่มันไม่ดีก็แน่นอนแทนที่กำไรจะโตได้สัก 20% ก็เหลือโตแค่ 10% อะไรอย่างเงี้ยถามไปเลยครับพอดีอยู่ดีก็แล่นเข้ามาในหัวว่ามันมีช่วงที่บอกว่าเขาเรียกว่าประกันเงินฝากที่มีการปรับลดลงมาเลยให้ประกันเงินฝากเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการสำรองไหมครับประกันเงินฝากจริงๆเรื่องเงินฝากมันจะเป็นอีกเรื่องนึงสำรองนี้เราจะดูเกี่ยวกับ
ัวสินเชื่อเลยจะคนละเรื่องก็คือจะไม่มีผลกระทบอะไรกันตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเรื่องการตั้งสำรองจะดูเรื่องการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ไอ้คุณภาพของสินเชื่อที่ปล่อยไปตัวประกันเงินฝากเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันใช่โอเคฮะหลังจากนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าการทำกำไรของแบงก์เนี่ยมีอะไรบ้างแบงก์สัดส่วนเป็นไงบ้างก็การตั้งสำรองเป็นอย่างไรก็การกินนิ่มเป็นยังไงบ้างสเปรดยังไงนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะเทียบกันได้แบบหมัดต่อหมัดจริงๆจริงๆแล้วแบงก์เองก็มันก็แบ่งเป็น2งานอีกนะมันก็เป็นกลุ่มแบงก์ที่ใหญ่กับอีกกลุ่มแบงก์เล็กถึงจะเทียบกันได้ดีนะฮะความแตกต่างระหว่างกลุ่มเล็กแบงก์ใหญ่กับแบงก์เล็กเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างพี่นะที่ถ้ากลุ่มแบงก์ใหญ่เนี่ยจะมี4ธนาคารนะครับก็จะมี BBL SCB KTB แล้วก็ KBank ครับนะครับกลุ่มแบงก์ระดับกลางลงมาหน่อยก็จะมีเบนะครับแล้วก็จะมีตัว TCAPแล้วก็ TMB นะครับส่วนแบงค์ที่มีขนาดเล็กที่สุดก็จำเป็นตัว KKP นะครับ Tisco แล้วก็ตัว Lanan Hao Bank นะครับนอกเหนือจากในเรื่องของตัว Asset Size แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถดูความเปรียบเทียบระหว่างตัวแบงค์ใหญ่กับแบงค์เล็กได้ก็คือในเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อนะครับจริงๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มแบงค์ขนาดกลางถึงเล็กเนี่ยการปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะเน้นสินเชื่อประเภทรายย่อยนะครับโดยเฉพาะตัวสินเชื่อที่เป็นเช่าซื้อนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าก็จะมีพวก TCAP Tisco แล้ว KKP นะครับอีกแบบนึงถ้าเป็นแบงก์ใหญ่นะครับการปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ละรายนะครับก็แล้วแต่การโฟกัสของแต่ละเจ้านะครับอย่าง BBL ก็รู้อยู่แล้วว่าสินเชื่อที่โดดเด่นก็จะเป็นตัว Corporate นะครับถ้าเป็นในฝั่งของตัว KBank ก็ SME นะครับ SCB ก็จะเป็น Retail นะครับส่วนสุดท้ายก็คือความแตกต่างระหว่างแบงก์ใหญ่กับแบงก์เล็กสิ่งที่ต่างกันอีกก็คือในเรื่องของตัว Sort of Fund เนื่องจากว่าแบงก์ใหญ่ Asset Size ใหญ่ความน่าเชื่อถือก็จะสูงหน่อยวิธีการระดมเงินฝากก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ต้นทุนในเรื่องของตัวดอกเบี้ยก็จะค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Sort of Fund ของตัวแบงก์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากฐานเงินฝากนะครับแบงก์ขนาดกลางถึงขนาดเล็กเนี่ยจริงอยู่แม้ว่าส่วนหนึ่งจะมาจากในเรื่องของตัวฐานเงินฝากแต่ด้วยฐานะการเงินเองตัวฐานเงินทุนอาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการระดมทุนอาจจะต้องมีการให้ตัวแรงจูงใจในเรื่องของการฝากเงินตรงที่ว่าอาจจะต้องจูงใจด้วยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบงก์เล็กเลยเพียวๆเนี่ยก็แหล่งเงินทุนหลักๆก็จะมาจากในเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็การปล่อยออกหุ้นกู้นะครับหลักๆอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างแบงก์ใหญ่กับแบงก์เล็กก็ได้เห็นภาพรวมไปแล้วนะครับงั้นทางนมุระเองจริงๆเรามีเลือกท็อปพิกไว้ไหมฮะคือจะแบ่งเป็นทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไหมฮะหรือยังไงจริงๆท็อปพิกเราเป็นรวมเราโคเวอร์อยู่ทั้งหมด8ตัวนะคะก็ท็อปพิกเรามีเลือกมา2ตัวตัวแรกเนี่ยคือเราเลือก TMB เป็นท็อปพิกTarget Priceของเราอยู่ที่ 3.5 บาทเราชอบ TMB จากการที่เรามองว่าในปี2018เนี่ยผลประกอบการ TMB จะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นหนึ่งก็คือจากเรื่องของเรามองว่าสำรองน่าจะลดลงอย่างที่เราคุยกันเทปที่แล้วว่าตัว NPL เนี่ยมันน่าจะหมดปัญหา NPL ไม่ต้องคอนเซิร์นละดังนั้นการตั้งสำรองน่าจะลดลงอันที่สองเรามองว่า TMB น่าจะเป็นแบงค์ที่รายได้ก็น่าจะโตได้โดดเด่นจากตัวรายได้สินเชื่อเองเนี่ยคิดว่าสินเชื่อของ TMB น่าจะมีการเติบโตได้ที่ค่อนข้างดีหลังจากที่ในปี17ถามว่าจริงๆโตดีไหมก็โตดีแต่ในปี18เรามองว่าน่าจะยังโตดีได้ต่อเนื่องแล้วอีกอันนึงเราคิดว่าคือ TMB พยายามหารายได้อื่นเข้ามาเสริมอย่างเป็นตัวพวกรายได้ค่าธรรมเนียมก็อย่างปีที่แล้วก็มีการเซ็นตัวสัญญากับ FWD เรื่องการขายประกันแล้วก็ยังมีพวกรายได้จากค่าธรรมเนียมการขายกองทุนหรือว่าพวก Mutual Fund อะไรเงี้ยน่าจะเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะเสริมกันทั้งรายได้ก็จะโตดีแล้วตัวค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองเนี่ยมันก็จะลดลงก็เลยคิดว่าผลประกอบการในปี18น่าจะกลับมาเด่นนี่เป็นตัวนึงที่เราชอบอีกตัวนึงคือเรามองว่า BBLBBL ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะราคา Target Price ของเราคือ246ครับเราชอบ BBL จาก1คือเรามองว่าสินเชื่อที่มันจะกลับมาก่อนมันคือสินเชื่อกลุ่ม Corporate ใช่ไหมคะแล้ว BBL เขาก็เป็นกลุ่มที่ถ้า Corporate กลับมาเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อ Corporate เยอะก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยน่าจะทำให้ตัวสินเชื่อก็มีการเติบโตได้ที่ดีขึ้นอันที่2ก็คือมองว่าตอนนี้อาจจะเริ่มได้ยินพูดถึงกันมากขึ้นเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่หรือว่า IFRS 9เนี่ยที่มันจะใช้ในปี2019สิ่งที่มันกระทบหลักๆของ IFRS 9คืออาจจะทำให้เรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆแบงก์ก็คืออาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าการสำรองพิเศษมาเพื่อรองรับตัว IFRS 9
ทีนี้ถ้าเราลองดูในกลุ่มแบงก์8ตัวเนี่ยจริงๆถ้าในกลุ่มแบงก์ใหญ่เองเรามองว่า BBL น่าจะมีความเสี่ยงตรงนี้น้อยที่สุดแปลว่าผลกระทบจากการที่จะต้องตั้งสำรองเพิ่มเนี่ยน่าจะน้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าที่ผ่านมา BBL จะถือเป็นแบงก์ที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมีกำไรก็ปันมาตั้งสำรองเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็มีสำรองตุนมาพอสมควรก็เลยคิดว่าถ้าเรามองว่าปี19เนี่ยมันจะต้องใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ละแบงก์ไหนที่มันน่าจะเอฟเฟคน้อยก็คิดว่าเป็น BBLเขามีการเตรียมพร้อมไปก่อนใช่ค่ะให้มาถึง2ตัวแบบนี้จะเลือกมันถูกหาทำไงดีครับลงทั้ง2ตัวเลยดีไหมก็จริงๆความต่างอย่างที่ BB ถ้าใครชอบหุ้นแบบกลุ่มแบงก์ใหญ่หน่อยก็จะเป็น BBL ถ้าเป็นแบบแบงก์เล็กแบงก์กลางหน่อยเนี่ยก็ TMB ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจ BBL เนี่ยกำไรคือเรามองว่าจริงๆโตประมาณ 15% เท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพราะฉะนั้นคือด้านกำไรเนี่ยมันก็กลับมาโตดีแหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบเล่นด้านกำไรมันจะเล่นด้านของคือความเสี่ยงที่จะโดน IFRS 9เนี่ยน้อยกว่าแต่ถ้า TMB เนี่ยมันจะเล่นเรื่องโกรทการearning growthที่จะกลับมาดีแล้วคุณผู้ชมถ้าฟังอยู่ก็ลองไปพิจารณาดูกันว่าเราเป็นนักลงทุนหรือว่าเราชอบสไตล์แบบไหนในการลงทุนนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับท่านนะครับหรือว่าจะไปศึกษาต่อก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับพบสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับ